รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23สัปดาห์นี้เรามาคุยกันเรื่องบะหมี่กันค่ะนานาจะมาทำบะหมี่หมูแดงส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาทำเมนูบะหมี่เกาหลีกระทะร้อนกันสำหรับของนานาเนี่ยเจ้าบะหมี่หมูแดงนอกเหนือจากจะมีหมูแดงสูตรเด็ดสิ่งที่เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยจะมีถ้วยน้ำปรุงเส้นบะหมี่อันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่เรียกว่าหลายๆร้านเขาไม่บอกกันแต่วันนี้เนี่ยนานาจะมาเปิดเผยเคล็ดลับของที่บ้านนานาที่ทำบะหมี่ทุกครั้งเนี่ยนะคะใช้น้ำตัวนี้เนี่ยใครกินก็บอกอร่อยเจ้าน้ำปรุงบะหมี่สูตรของที่บ้านนานาจะมีซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวน้ำปลานิดนึงเขาให้กลิ่นหอม3ตัวนี้ให้รสเค็มเหมือนกันแต่ให้กลิ่นหอมไม่เหมือนกันน้ำเปล่าค่ะเจือจางเขาหน่อยและอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใครบอกว่าซอสปรุงบะหมี่เนี่ยจะมีแต่รสเค็มไม่ใช่นะดูปริมาณน้ำตาลปี๊บที่ใช้เจ้าน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเสร็จแล้วอ่ะมันจะให้ความหวานหวานนวลนวลบอกคุณว่าตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ชูรสเพิ่มยังอร่อยเลยอ่ะสูตรของที่บ้านนานานะคะจะคนทุกอย่างให้พอเข้ากันก่อนแล้วก็ตั้งไฟจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายเท่านั้นเองจะเห็นว่านานาใช้ตะกร้อมือขยี้ตัวน้ำตาลปี๊บให้เขาแหลกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเราจะได้ไม่เสียเวลาเคี่ยวซอสนานเนาะอ่ะตรงนี้นะคะจะมีกระเทียมเจียวพร้อมน้ำมันกระเทียมเจียวและนี่ค่ะน้ำมันงาที่บ้านนานาบอกกันว่าน้ำมันงาที่แพงๆอ่ะไม่ต้องเอาไปตั้งไฟหรอกทำกับข้าวเสร็จแล้วก่อนเสิร์ฟค่อยราดเขาลงไปกลิ่นน้ำมันงาจะได้ยังคงอยู่เนี่ยคุณจะเห็นว่าหลังจากเราบี้น้ำตาลปี๊บแล้วเนี่ยนะคะตักเดียวเองละลายหมดแล้วนะเช็คให้ชัวร์ว่าละลายหมดแล้วเดือดตรงกลางปุ๊บ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 แบบนี้ปิดไฟนะคะยกลงได้เลยอย่างที่บอกไปนะนานามีกระเทียมเจียวกับน้ำมันกระเทียมเจียวแนะนำคุณว่าเสียเวลาหน่อยเจียวกระเทียมเองคุณจะได้กระเทียมเจียวที่หอมมากๆแล้ววันนี้นานาใช้กระเทียมที่ติดเปลือกหน่อยนึงค่ะจะยิ่งหอมเข้าไปใหญ่เลยสุดท้ายน้ำมันงานะคะหอมมากหอมมากจริงถึงเวลาตอนลวกบะหมี่เนี่ยคนใส่เจ้าเนี่ยไปช้อนหนึ่งนะรับรองบะหมี่สูตรนี้จะเป็นสูตรประจำตระกูลของคุณเลยล่ะเดี๋ยวเรามาทำบะหมี่หมูแดงไปด้วยกันนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวนานาเรียงหมูแดงสำหรับนานาเนี่ยหมูติดมันคือ the base ขออนุญาตเพิ่มหมูติดมันให้คุณผู้ชม2ชิ้นแบบนี้เลยเอาให้หนำพริกไทยป่นค่ะนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมบะหมี่หมูแดงของนานาวันนี้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูแคบหมูมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่มันหมูเกลือไทยและน้ำคนพอเข้ากันเจียวจนหมูเริ่มแห้งแล้วปิดไฟเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้ในน้ำมัน2ชั่วโมงเทน้ำมันปาล์มปรามรกตลงในภาชนะพอร้อน
ำมันหมูที่เจียวไว้ลงทอดจนฟูกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดแคบหมูใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกเผาพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลบิ๊กวิงมาฝากค่ะใส่เมล็ดข้าวโพดดิบและน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมเล็กน้อยปิดฝารอจนเมล็ดข้าวโพดแตกพองออกเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใส่เนยสดคนส่วนผสมจนเข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมคาราเมลลงในภาชนะที่มีป๊อปคอร์นเตรียมไว้เคล้าให้เข้ากันจากนั้นเทลงบนถาดเกลี่ยให้ป๊อปคอร์นไม่จับตัวเป็นก้อนพักไว้จนคาราเมลแห้งค่ะโรยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบลงบนป๊อปคอร์นที่พักไว้จนทั่วกัดป๊อปคอร์นคาราเมลใส่ภาชนะโรยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบอีกครั้งพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลบิ๊กวิงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ